สายพระธรรมบ่ยกย่อหากยังแตกหน่อแนวแหนงสืบทอดแพงเพียนถนอมความคมเกี่ยวฟันสายสัมพันธ์แซงเสือเครือเดิมบ่ลดลาสายศรัทธาบ่เสื่อมเศร้าท่ำพระเจ้ากสิบ่เสื่อมศูนย์มันสิท่วมสิแหล่งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไว้คงทีสามัคคียึดไหวบ่ไล่ถิ่มหีดคองตื่นเด้อพวกพี่น้องสาธุชนคนบุญคนศีลคนท่านตื่นว่าชำระร่างกายหน้าตาเอาธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจย่ามเศร้ากับบรรยากาศแห่งคุณเขาเศร้าแห่งทะเลหมอกสายหมอกตอกย่ำเตือนด้วยสายแห่งธรรมณดินแดนแห่งหุบเขาเศร้านี่ก็นำพาความงดงามของทะเลหมอกมาฝากพี่ฝากน้องเป็นจังใดแน่นอทั้งถิ่นอีสานบ้านเฮาเข้าน้ำสามป่าชมทะเลหมอกเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นจังใดอยู่ดีไม่แห้งกันสุผู้สุคนเดี๋ยวจักหน่อยจังสิเข้าไปอ่านคอมเมนต์มาทักทายกันย่ามเช้าแชร์ไปให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งนำเด้อพี่น้องเข้ามาโยมสมภารโยมดาราลัดครูบาอาจารย์เพิ่นก็เข้ามาบรรยากาศดีอยู่ขะหน่อยนิมนต์เด้อฮุบเขามีแต่ความเหน็บหนาวความเย็นพี่ไหลยะเทิงดอยสูงโยมดารัตเพิ่นว่าพี่ความอิจฉามากมายมายืนเหยียบหมอกยอกเมฆกลางคืนดูดาวเศร้าเรื่องหมอกอยู่ภูเขาสูงบ่ถามหาพัดลมจักเทื่อใดบ่ได้ถามหาพัดลมมีแต่ประห่มพื้นน้อยปิดไก่บรรยากาศย่ำเศร้ายังอยู่บ่น้อนี่คู่หลอดโยมอาลีจีอาลีเพิ่นเข้ามาแซ่ไปให้ข้าเจ้าได้ยินเสียงว่ายังมีลมหายใจอยู่ว่าซั่นยังว่าท่านได้ลมหายตายจากยังพออยู่พอเศร้าพอไปพอมาแต่ว่าห้ามหย่อนใส่เสียงพิ้นเสียงแค้นในเปิดเสียงพิ้นเสียงแค้นให้มันเข้ากับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาทองทุ่งไห่ทุ่งนาถึงแม้ว่าจะอยู่ทั้งดอยก็ตามคันมีคนมาดีอยู่ทั้งกลางหุบเขานี่คือสิได้ยินเบิดน้ำโขงอันนี้ทักทายกันยามเช้าเป็นจังได๋สบายดีสู่ผู้สู่คนมานำภาพบรรยากาศแห่งสายหมอกคุ้นเขามาให้เบิ่งให้ชมกันล่อเบิ่งดวงอาทิตย์สิขึ้นขีตะเว้นกำลังแดงๆดวงอาทิตย์ขึ้นพาด้วยสายหมอกได้ลมช่วยจักน้อยหนึ่งเมื่อนี้ลมบ่แห้งคะลมแห้งเบิ่งทะเลหมอกบ่ได้พี่น้องมันตีเข้ามาเมื่อดฟ้ามั่วดินเมื่อดฟ้ามั่วดินแนมบ่เห็นเจริญพรเด้อโยมเจใหญ่ไทยแคทเพิ่นผมซั่วข่อยจะมีสัญญาณให้หมู่เจ้าเห็นนี่ข่อยเศร้าอยู่หลายเติบในหลายเมื่อยเพราะว่าถ้าลงไปมองพักนี่ก็คือบ่มีสัญญาณขาดการติดต่อบ่มีบริการก็ต้องขออภัยที่บ่ได้ติดต่อสื่อสารหาลางเทื่อมันซั่วสิขึ้นมาได้ย่านมันช่วงฝนตกก็ย่านมันมืนลื่นถลายก้อนหินอยู่ไสเนาะเพิ่นว่าอยู่ทั้งผู้พี่ล่ะอยู่ทั้งดอยอยู่กับเมฆก็หมอกอยู่กับเมฆ
เหยียบหมอกยอกเมฆกลางคืนกลางวันดูหมอกกลางคืนดูดาวเศร้าดูหมอกบรรยากาศแห่งคุณเขายังสบายดีเจริญสุขสวัสดีพี่น้องทั้งบางป้าม่าพี่น้องทั้งบางป้าม่ายังอยู่ดีสบายไม่รู้ว่าจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะแชร์ไปให้พี่น้องได้เข้ามาชมบรรยากาศยามเช้าเด้อโยมแก้วมาฟังเสียงพินเสียงแค่นอากาศก็พอดีพอดีประห่มหน่อยพื้นหนึ่งในช่วงตลอดพรรษาที่ผ่านมาบ่ได้ถามหาพัดลมบ่ได้ถามหาความเย็นมิได้ถามหาประห่มพื้นหน่อยปิดไกลพอได้นอนหลับสบายดีบรรยากาศดีนำภาพทะเลหมอกมาให้เบิ่งซื่อดอกอยู่ในภาพในโทรศัพท์มันก็คงจะบ่ปานใดแต่ว่าภาพจริงมันหมอกมันในทัศนียภาพมันกว้างแต่ว่าโทรศัพท์จักสิเฮ็ดจังได๋จังสิให้พี่น้องได้เห็นความชัดจริงละเฮ็ดไปเฮ็ดมาก็เด้อยู่ดีสบายทุกคนช่วงนี้เทศกาลนิมนต์ขะหน่อยนิมนต์ต้องเห็นกับตากระถินแล้วกระถินแล้วแล้วบ่น้อขะหน่อยนิมนต์เด้อขึ้นมาผักมาเป็นเจ้าสำนักให้แน่ขะหน่อยนิมนต์เพิ่นว่าบ่แม่นพร้อมแล้วเราบ่มีแต่อ้วนติล่ะมีแต่อ้วนตื่มพี่น้องฮักแพงทรงนั่นทรงนี่มาให้ฉันทรงกุนศอกกุนเชียงทรงป่าแห่งทรงเอียงมาให้ฉันค่อยระบวมขึ้นบวมขึ้นน้ำหนักค่อยขึ้นประมาณ3โลพุ่นบ่น้ำหนักมันขึ้น3โลบ่มีแต่พี่น้องขึ้นฮอดขึ้นถึงนิมนต์ได้ขะหน่อยนิมนต์จังติดต่อหลังใหม่งานกระถิ่นใส่อีกเนาะฮะนี่เนาะบ่ได้ฉีดวัคซีนเขาเจ้าให้ไปอยู่บ่ค่อยบ่ได้ฉีดวัคซีนน้ำเพิ่นเด้เพิ่นบ่ให้ไปได้บ่ได้ฉีดวัคซีนสบายดีอยู่ขะหน่อยบ่ได้ฉีดวัคซีนเพิ่นว่าบ่ให้ไปไสมาไสย่านบ่ได้ไปไสอยู่ย่านได้อยู่ทั้งดอยนี่อยู่มันไปบ่ได้เขาบ่ให้เขาบ้านเขาเมืองเขาวัดเขาว่าบ่ได้ฉีดวัคซีนแต่ธรรมสถานยังบ่ได้กลับไปเพราะว่าบ่ได้ฉีดวัคซีนไปหอดข้าเจ้าไล่หนีคือจังพระเวทนี่เฮ็ดจังได๋มันสิบ่ได้หอบผ้าย่างขามผู้ขึ้นมาบ่ครับเดี๋ยวจังติดต่อหลังไม้ขะหน่อยจังนิมนต์ขึ้นมามาเบิ่งเนี่ยขะหน่อยนิมนต์ขึ้นมาอยู่บรรยากาศธรรมชาติเดียแสนเย็นสบายบ่ได้คือจังอยู่ทั้งพุ่นเด้บ่ได้คือจังทั้งครูบาอาจารย์ไปพุ่นเด้อทั้งฝุ่นมันทั้งหินทั้งเอาทั้งห่อนอันนี้มันบรรยากาศเย็นบ่มีคำว่าเอาว่าห่อนยุ่งกะบ่คือทั้งฝุ่นยุ่งกะบ่มีผมกะบ่ได้กลางเต้นกลางกดก็อยู่ปกติธรรมดาลมช่วยอากาศมันเย็นยุ่งมันกะย่านหนาวคือกันมาย่านมันตับแข็งย่านมันตับแข็งตายอาจจะเลื่อนสุขสวัสดีเด้อแม่ท่องม่วนบัวงามนักบุญแห่งคุณเขาคือกันแต่ว่าคุณเขาทั้งสิรินทรขออภัยหลายๆบ่ได้ไปเพราะว่าการเดินทางคนขับคนขับรถขับเรือกันลำบากกันลำบากการเดินทางขึ้นเขาลงเขาบางครั้งกะย่านมันเป็นภัยอันตรายย่านเป็นภัยอันตรายก็เลยว่าโอกาสมีจังสิได้ไปเยี่ยมยามถามข่าวสิไปเบิ่งอยู่ดอกกองบุญใหญ่เพิ่นที่ดินอยู่ทั้งพูนทั้งสิรินทรก็นำข่าวอยู่ติดตามข่าวในช่วงที่พ่อได้ยินได้ฟังตามสื่อคันมันมีสัญญาณเด้
เนาะเอาไว้จะสละติดนี้ไว้ซะก่อนเพิ่นโทรมานิมนต์ส่งข่าวมานิมนต์ยามเด้อวันที่8ที่เก่าที่ผ่านมาวันที่8ที่เก่าที่ผ่านมาก็การเดินทางมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นพันกิโลแล้วก็ไปกลับถนนหนทางมันลื่นเขามาอยู่ในนี่ก็ถนนหนทางก็อาจจะบ่ได้สะดวกสบายคือบ้านเฮาแต่ก็บ่ได้ว่าถึงลำบากแต่ว่าคันฝนตกลงมามันจะลื่นถลายแน่จักหน่อยในบางช่วงที่มันบ่มีระยะใกล้ๆแต่ว่ามันทางต้องใส่โฟวินรถโฟวินเข้ามาแต่ว่าหน้าแรงก็คือแล่นสบายปกติเด้อก็ฝากขออภัยแล้วก็แม่ชีเด้อแม่ชีมาเที่ยวชมบรรยากาศเด้อทางหุบเขาไม่ใช่ที่อุ้มผางที่ไปอยู่ตรงนั้นยุงมันเยอะมันอาจจะอบจะอ้าวมันอาจจะอบจะอ้าวมันอาจจะในแต่ณสถานที่แห่งนี้ลมเย็นสบายใครจะมาเก็บตัวใครจะมาปีกวิเวกมาชมทะเลหมอกยามเช้ามากินข้าวผู้ข้าวพาก็เจริญพรเด้อค่อยติดต่อมาหลังใหม่ในกล่องข้อความติดต่อมาถ้าจะบอกวิธีการเดินทางได้หลายอย่างรถไฟเครื่องบินรถทัวร์รถบัสสุดท้ายก็คือย่างเดินเท้าขึ้นมาร ับรถก็น่าจะประมาณวัน18 19 20ในช่วงบุญประจำปีประเพณีมหาท่านนะธรรมสถานกัลยาณุสรณ์ทุกปีเราจะจัดขึ้นในวันลอยกระทงในวันลอยกระทงตอนเช้าตอนเช้าบางปีก็เป็นกฐินบางปีก็เป็นบุญประจำปีประเพณีบุญมหาท่านก็จังเจริญพรนั่นแหละช่วงนั้นแหละช่วงนั้นเดินทางเจริญสุขสวัสดีชมบรรยากาศยามเช้าทักทายกันทักทายกันยามเช้าน้ำภาพทะเลหมอกขึ้นมาค่อยลงทุนขนาดได้นี่กว่าสิได้ภาพดีขึ้นมาค่อยปีนก้อนหินขึ้นมาขึ้นมานั่งอยู่ทางยอดดอยพี่เพื่อบูเจ้าได้ดีค่อยขึ้นมานี่ เพื่อความสวยสดงดงามเพื่อความเย็นสบายเพื่อความลื่นเลิศบันเทิงใจค่อย อยากให้พี่น้องได้เห็นสภาพบรรยากาศเพราะว่าในช่วงเข้าพรรษามีญาติโยมขอดูบรรยากาศแห่งขุนเขาหุบเขาว่าลูกสาวคิดถึงพระอาจารย์เสือมากพาลูกสาวไปหาหน่อยมาเด้อตัวเล็กมาเที่ยวบรรยากาศมาหาพระอาจารย์เที่ยวชมบรรยากาศเด้อนำภาพบรรยากาศยามเช้ามาให้ดูคอยพาถามภาพมูเจ้าเบิ่งขี่ตะเว่นขึ้นภาพเบิ่งจะเว้นขึ้นมันก็ยังมีซีรีภูเขาหุบเขาบดบังแน่มไปหลายสั่นภูเขาเทือกเขาหลายชั้นตรงนี้ก็บ่สูงปานใดแต่ก็ยังอยู่เหนือหมอกอยู่เหนือหมอกเหนือเมฆเหนือหมอกอยู่อากาศก็โอโซนนี่ก็ค่อนข้างที่จะดีบ่ได้อบอ้าวบ่ได้เหนียวตัวเงาบ่ไหลไข่บ่หน่อยเย็นสบายสบายพอดีหันใจอิ่มแต่สัวสิได้ขึ้นมานั่งหันใจอิ่มนี่ก็พอแห้งแล้วแต่ที่พักบ่เย็นเย็นสบายอากาศพอดีแต่หน้าหนาวก็คงจะได้รับธรรมชาติบรรยากาศแห่งความเหน็บหนาวพอสมควรตะเว้นกำลังออกพี่น้องเบิ่งตะเว้นกำลังออกมาแล้วซองมาแล้วแหน่เบิ่งปองน้อยๆนั่นซ้ำฮู้กบนี่แหมนั่นแน่เบิ่งมันซองลงมาน่ะซ้ำฮู้กบมันสาดใส่อันนี้ดูมันสาดใส่ไอ้ขี้เมฆมันสาดใส่หมอกเศร้าพอดีกำลังจะขึ้นเอาส้มหามกระพริบตาแซ่ออกไปให้พี่น้องมาเบิ่งตะเว่นขึ้นรับอรุณยามเช้าด้วยกันจันเพ่งแจ้งบ่ปานแสงสุริเยศแสงกระบองมื่นเหล่มบ่ใสแจ้งแห่งพระจันทร์มันมีแสงพระอาทิตย์แสงสุริยะแสงสุริเยศเพียงแค่
แสงแห่งดวงจันทร์กับบ่ซ้ำแสงดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาในโลกแต่ว่าก็ต้องรอคอยผ่านพ้นความมืดไป10ชั่วโมง12ชั่วโมงถ้าเฮาบ่มีความมืดหลายคนย่านความมืดถ้าเฮาบ่มีความมืดเฮาก็จะบ่ได้เข้าใจคำว่าแสงสว่างถ้ามันบ่มีคำว่าบาปเฮาก็จะบ่เข้าใจคำว่าบุญถ้าเข้าใจคำว่าบุญมันจะรู้สึกถึงสิ่งตรงข้ามก็คือบาปมันมีความมืดก็บ่ต้องอธิบายว่าความสว่างมันเป็นจังได๋ถ้าเฮามีแต่ความสว่างเลยเฮาจะบ่เห็นคุณค่าของความสว่างบ่เห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตบ่เห็นคุณค่าของการใส่ชีวิตไปในแต่ละมื้อแต่ละเว้นแต่ถ้าเฮาเห็นความสว่างว่ามันมีในช่วงเวลาของมันและความมืดมันก็มีในช่วงเวลาของมันมันสลับซับเปลี่ยนกันไปความมืดความสว่างให้เฮาได้เห็นความเป็นจริงทั้ง2ฝ่ายทั้ง2ด้านมี2มุมโลกธรรมเฮากันก็มี2มุมคือกันเด้ออันนี้เว้าปันพี่ปันน้องได้ฟังผู้ใดอยากมาเยี่ยมยามถามข่าวผู้ใดอยากอันนี้ก็จังว่าคันแม่นช่วงงานเด้ออันนี้ฝากประชาสัมพันธ์กันนะจะเป็นช่วง18 19 20โดยประมาณเพราะว่าวันที่19เป็นลอยกระทงลอยกระทงเพราะว่าทุกปีก็เศร้ามือนั่นแต่ว่าถ้าเป็นสังฆทานก็อาจจะเลื่อนไปมือนึงร่วมมือนั่นหรือจังใดก็สุดแล้วแต่น้องน่ะแม่ใหญ่ให้พี่ให้น้องได้มาลอยกระทงฟังเทศฟังธรรมก็ตามเหตุตามปัจจัยช่วงนี้โควิดเนาะมันก็เลยบ่อันนั้นปานใดช่วงนี้โควิดก็อาจจะการไปการมาเดินทางลำบากการเป็นอยู่ก็อาจจะลำบากเจริญสุขสวัสดีเด้อโยมเยาวลักษณ์จันทร์เพชรทักทายยามเช้าถามข่าวตามภาษาธรรมวิถีไทยกับพี่กับน้องนำภาพบรรยากาศแห่งหุบขุนเขามาให้ได้ดูได้ชมไม่ได้มีธรรมะบางครั้งอาจจะไม่มีสาระพอที่จะนำเผยแผ่แต่ว่าก็อยากให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศเดินขึ้นเขาขึ้นมาเดินขึ้นมาบนทุกจุดที่สูงแต่ถ้าในพื้นที่ที่พักมันไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณทำการถ่ายทอดเพื่อที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นภาพทะเลหมอกยามเช้าไอแอดมาเด้อมาเด้อวางมือได้เลยขึ้นมามาเบิ่งทะเลหมอกมาเบิ่งทะเลหมอกเจริญสุขสวัสดีโยมจิตยาน้ำแก้วเข้ามาชมแซ่ให้พี่น้องได้เบิ่งเมฆหมอกนั่นเนี่ยเบิ่งตะเว้นกำลังสีขึ้นส่องลงไปในทะเลหุบเขาเจริญพรเด้อถ้าว่างก็มาเที่ยวชมมาเที่ยวชมภาพบรรยากาศแห่งขุนเขาอย่างน้อครูเสือเพิ่นส่งอีหยังมาเนาะเป็นภาษาฝรั่งบัดที่นี่ส่งภาษาฝรั่งมาใครแปลได้ช่วยแปลหน่อยเด้อเปียให้เนี่ยทักทายกันยังอยู่ดีสบายเด้อฮู้เอ้ยยังพอไปได้มาได้กินข้าวแซ่บนอนหลับก็ได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์การเบิ่งแง่งดูแลจากพี่จากน้องส่งเข้าป่าอาหารมาแต่ถ้าเพียงลำพังกับพี่น้องชาวเขาชาวดอยการเป็นอยู่เขาก็ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรอัตคัดขัดสนจะกินจะอยู่เขาก็ลำบากว่าจะได้ข้าวมาแต่ละกระสอบโอ้ยย่างขึ้นเขาค้าหลากค้าลอยกว่าจะได้มาเดินขึ้นเขาแบกกระสอบข้าวลงมาจากทั้งผู้สูงสูงกว่าจะมาถึงบ้านกว่าจะมีข้าวน้ำโภชนาอาหารให้ลูกให้หลานได้อยู่ได้กินนี่โอ้ยแสนสาหัสก็เลยการเป็นอยู่ก็คือรบกวนชาวบ้านน้อยที่สุดแทบจะไม่ได้บอกได้กล่าวได้อ้างอะไรก็คือได้รับน้ำจิตน้ำใจจากพี่จากน้องทางไกลทางไกลทางไกล
บ่สามารถที่จะบอกซื้อเอ่ยนามได้เบิดสุผู้สุคนก็ถือว่าสิ่งที่ท่านได้มอบให้นำมอบให้ส่งมาทางไปสนีก็ดีเครี่ก็ตามส่งมาทางฝากมาจังได้ก็สุดแล้วแต่นั่นคือเลือดคือเนื้อนั่นคือกำลังจิตกำลังใจที่สำคัญก็คือกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมสายธรรมให้กับเพื่อนร่วมโลกให้กับเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรถามไทยสารทุกข์สุขดิบขึ้นมาแต่บางครั้งบางทีก็มีโอกาสบ่มีโอกาสได้ตอบเพราะด้วยเหตุปัจจัยหนึ่งสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเน็ตและอีกเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของพลังงานแบตเตอรี่มันไม่มีไฟฟ้าแต่ก็อยู่กับธรรมชาติกับบรรยากาศกลางคืนมากเงียบกริบในหมู่บ้านแห่งหุบเขาแต่เราอยู่ข้างบนเทือกเขามาเด้อเจริญพรยมสุวรรณคนยืนพี่น้องทั้งมุกดาหารบ่นี่พี่น้องทั้งพุ่นละตอนตันถ้าจำผิดก็ขออภัยเพิ่นใส่รูปดอกไม้มาคันเทนหนาเพิ่นนี่สิฮู้รถเด้อเจริญพรมาเบิ่งตะเวนนำกันเบิ่งสิซูมให้เบิ่งซูมให้เบิ่งสิซูมให้เบิ่งกระเว้นกำลังมาเฮ็ดจังได๋ล่ะมันจะสิแก่งต้องแอดมาถ่ายไปใส่เนาะบ่ทีนี่ต้องแอดเด้อมาถ่ายนี่เฮ็ดนำบ่ค่อยเป็นปานใดนะแชร์ไปให้พี่น้องได้เข้ามาเห็นเจริญสุขสวัสดีโยมแม่หน่อยประทีปท่องเศรษฐีห้องพักเมืองอุบลสร้างห้องพักไปรอบเมืองอุบลนอนเก็บเงินก็ไปบ่ไหวล่ะนอนเก็บเงินก็ไผ่ยามซ้อยถุงก็ซี่ล่ะคือสิไปไสบ่ได้ดอกเพิ่นนี่นอนเฝ้าห้องพักเพิ่นสวยงามธรรมชาติบรรยากาศยามเช้าแห่งคุณเขาซ้ายหมอกนำมาให้เบิ่งให้ชมภาพซื่อๆดอกผู้ใดจักได้จังได๋ก็แคปเอาบ่ฮู้ความเฮ็ดนำบ่ฮู้ความเฮ็ดนำต้องมืออาชีพมือโปรทั้งพุ่นมันสาดส่องลงไปแล้วพุ่นแสงตะเว้นผาดผ่านทะเลหมอกหุบเขาจักให้มาเห็นนำกันเด้อเนาะคือสิลืมบ้านลืมเมืองว่ะแม่นหน่อยมาเห็นนี่ลืมเมืองอุบลคักๆนี่ญาติบ่ได้จะกลับอยู่เมืองอุบลญาติมันขายห้องพักมาอยู่ทึกดอยอยู่มันก็ดีอย่างจะให้มันดีทั้งหมดมันก็ได้บางครั้งการเดินทางการอีหยังก็อาจจะลำบากลากตำเนาะอยู่ทึกดอยได้กี่นาทีแล้วนี่ว่าจะอันนั้นแล้วเด้จังแซ่ให้พี่น้องได้เบิ่งนั่นไปลงหน้าลงหลังแช่ไปพี่น้องตามเหตุตามปัจจัยเด้ออะอนุโมทนาบุญน้ำพี่น้ำน้องสุผู้สุคนหักแพงแบ่งปันอนุโมทนาบุญน้ำพี่น้องที่ทรงกำลังจิตแรงใจเข้าป่าอาหารโภชนาอาหารมาหอดมาถึงมาฝากให้อยากให้ได้อยู่ได้กินให้ได้อิ่มให้มีชีวิตรอดในการดำรงอยู่ในตลอดช่วง1พรรษาแล้วก็ตั้งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ได้หูได้อย่างนั้นได้หูจักมักคุณได้เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันที่ได้หักแพงแบ่งปันมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อบ่ขาดบ่เคินบ่ปล่อยบ่ปาถิ่มยังเบิ่งแง่งกันดีเสมอมาก็ขออนุโมทนากับพี่กับน้องสุผู้สุคนคันแม่นในช่วงงานเด้อก็ตามเหตุตามปัจจัยปีนี้โควิดก็แล้วแต่พี่แต่น้องจะว่าเพิ่นถามมาญาติธรรมทางกรุงเทพก็ถามมาหลายๆที่ถามมาว่าบุญกฐินวันไหนก็คิดว่าอยากจะทำเป็นบุญประจำปีประเพณีมหาทานในช่วงลอยกระทงเพราะว่าในช่วงลอยกระทงนี่เรานัดพบกันที่ธรรมสถานกัลยาณุสรทุกปีเอาสุดท้ายหมู่
พุ่นละให้หมู่ข้าเจ้าเลี้ยวเบิดซะก่อนให้พี่ให้น้องไปอิ่มบุญอิ่มเต็มท่านซะก่อนมาปิดถ่ายอยู่น้องน้ำธรรมสถานกัลยาณุสรณ์โอ้ครูเสือเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นแตะถือภาษาอังกฤษว่าซั่นโอ้วิวสวยนะอยู่ดีมีแห้งอยากให้ได้มาสูดอากาศน้ำอยู่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวสิเอารถหับมานอนสูดอากาศเย็นๆอยู่ทั้งดอยทั้งเขาบรรยากาศเย็นสบายห้องแอร์นี่บ่ได้ถามหาพัดลมบ่ได้ถามหาถามหาแต่พัดลมกับกองไฟน้อยๆครับมันหนาวคักๆสิมาน้องน้ำอยู่บ่เพิ่นว่าโยมเพิ่นถามหาพอดีญาติธรรมเพิ่นจะถวายยานพาหนะเพิ่นจองไว้แต่พูดในช่วงเขาพรรษาได้เดือนหนึ่งได้มาแล้วแต่ว่าก็ยังบ่มีเวลาลงไปรับกันน่าจะเป็นช่วงนั้นญาติโยมทางเมืองอุบลแล้วก็ญาติธรรมหลายๆคนหลายๆท่านที่ร่วมกันเพิ่นว่าจะถวายยานพาหนะเพื่อได้เดินทางขึ้นเขาขึ้นดอยเพื่อได้ไปได้มาด้วยความตั้งใจความปรารถนาของพี่น้องทั้งเมืองอุบลเพิ่นพุ่นละเกิดกันนัดมือเพิ่นก็เขียวตั้งแต่ในพรรษาพุ่นละถามมาตั้งแต่ในช่วงพรรษาก็เลยว่าพูดละช่วงพุ่นช่วยกันแซ่ไปส่งข่าวไปไอ้ต่ำบ่นี่ทั้งเมืองนอกพุ่นก็มาไปที่นี่บ่ฮอดไก่เถอะเว้ยภาพบรรยากาศทะเลหมอกยังดูดีมีแห้งเท่ายังมีลมหายใจมื้อนี้หมอกงามก็เลยย่างขึ้นมาถึงดอยย่างขึ้นมาถึงโขดหินต่างๆงานเพื่อที่จะนำภาพบรรยากาศแห่งความสวยสดงดงามมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งออซ้ำนี่ล่ะเนาะกันกำลังงามออซ้ำนี่ล่ะประหยัดแบตเด้พี่น้องเอ้ยแบตสิเบิดพูนซองเบิ่งทั้งพุ่นก็มาแล้วแต่เว้นนี่อันนี้จะเลื่อนพรเด้อโยมยุภาวันให้ภาพให้เบื้องภาพอันนี้ดอกให้เบื้องภาพธรรมชาติบรรยากาศเบื้องภาพธรรมชาติทะเลหมอกอยู่หุบเขาบ่งบอกสัญลักษณ์ว่าธรรมชาติที่สวยงามธรรมชาติที่เต็มไปด้วยธรรมชาติล้วนๆบ่มีสิ่งเจือปนบ่มีการตกแต่งภูเขานี่ก็เกิดขึ้นเองบ่คือนำเขาไปจัดน้ำสวนน้ำหยังใดอันนี้ธรรมชาติอย่างแท้จริงธรรมชาติจัดสรรธรรมชาติสร้างขึ้นมาถ้ามือได้มีเวลาก็สิย่างขึ้นมาบืนตายขึ้นมาทั้งนี่แหละทั้งโขดหินมันมืนพี่น้องมันลื่นมันมีหมอกมีอันนี้ลงมาใส่หินทั้งที่ยานมันลื่นมืนลงไปขาหักอีกโอ้ยขัดปีได้กันมากกันมีแต่ขาหักขาหักกับบัวทาดิเนาะมันขันมันบอกถึงความว่ามันพิการทั้งสองขาแหละล่ะข้างหนึ่งก็กระดูกแตกข้างหนึ่งก็ขาหักสองขาแล้วใช้เวียนใช้กรรมไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุภูทุกคนอนุโมทนาบุญที่พี่น้องได้เหตุใดกระทำนำภาพมาให้เบิ่งแชร์ไปพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งนำเด้อมื้อนี้ก็คงจะยุติการถ่ายทอดสดไว้แต่เพียงเท่านี้อยู่ดีมีแห้งสุภูทุกคนให้มันให้เงินมีได้ก็ทักเข้ามาถามแต่สัญญาณอาจจะบ่มีแต่ถ้ามีสัญญาณก็อาจจะนั่นบางที่มือซ่องมืออาจจะลบออกเอาผ่าสดๆพี่น้องได้เบิ่งแล้วก็ลบออกอยู่ดีมีแห้งเด้อสุภูทุกคนให้มันให้เงินมันน้ำเงินน้ำแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บอย่าให้มีโชคลาภร่ำรวยสุภูสุคนเดี๋ยวว่าก็สุดท้ายก็คืออย่าลืมศีลอย่าลืมธรรมอย่าลืมคุณงามความดีเพื่อสะสมไว้ไปสู่ปรภพข้างหน้าเด้ออนุโมทนาบุญนำสุภูสุคนสาธุ